สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วในพระบรมมหาราชวังนี่แบบนี้เลยนะนี่นี่คือตรงกลางนี่คือพระมณฑปนั่นเองส่วนด้านซ้ายนี่ก็คือนี่ด้านซ้ายตรงนี้ก็คือปราสาทพระเทพบิดรส่วนด้านขวาตรงนี้ก็คือพระศรีรัตนเจดีย์นั่นเองนี่เดี๋ยวมาดูตรงนี้กันก่อนคลิปนี้เราไม่ได้พาทัวร์เราจะมาสร้างกันเราก็ข้ามพระมณฑปไปก่อนแล้วก็มาตรงนี้นั่นเองนี่แต่ก่อนจะไปเราก็มาดูตรงนี้ก่อนนี่คืออับเฉาเองซึ่งอับเฉานี้เราก็ได้สร้างมาแล้วนี่อับเช้านี้เราก็ได้ทำการสร้างมาแล้วเดี๋ยวจะมาสร้างพวกเป็นพวกต้นไม้ที่ประดับตรงพื้นต่างๆนั่นเนี่ยเป็นกระถางต้นไม้พุ่มไม้อะไรต่างๆนั่นนี่เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวปูหญ้ามาก่อนตรงนี้แบบนี้นะนี่ไปนี่ตรงนี้ไม่ต้องมีก็ตรงนี้ไม่ต้องมีโอเคแต่จะมามีอยู่ตรงนี้แทนมีก้อนหินอยู่ตรงนี้1ก้อนเดี๋ยวก็จะมาทำตรงนี้กันโอ้โอแป๊บหนึ่งดูก่อนนะโอเคตรงนี้ต้องทำแท่นอันนี้ละเป็นแท่นอะไรสักอย่างนึงนี่แหละซึ่งจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวขอดูอันนี้ก่อนแป๊บโอเคทำแท่นกันมาตรงนี้ขยับออกมาก่อนโอเคมีจะมีลักษณะประมาณนี้ละมั้งเอาตรงนี้ถูกแล้วนี่จะมาสร้างอะไรอยู่ตรงนี้อยู่ข้างในนี่ประมาณนี้เราก็ได้ทำการต่อมาอย่างนี้นะแล้วก็มีตรงนี้ครับด้านหลังเราก็ต้องปิดเป็นพวกอะไรนู่นนี่นั่นเลยโอ้โหเสาไฟอยู่ตรงก้อนหินเลยเสาไฟมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี้ยยังแปลกแล้วก็เป็นบล็อกวันนี้ยังไงต่อเดี๋ยวขอวัดก่อนนะว่ามันสูงขนาดไหนตรงนี้วัดมาก่อนแป๊บเดี๋ยววัดความสูงก่อนนะโอเคอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นอันนี้2บล็อกแล้วก็อันนี้ด้วย2บล็อกแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้3 4ถูกใช่ไหมต้องวัดความสูงก่อน
ถูกโอเคถูกถูกอยู่ขอดูก่อนสักแป๊บเอาตรงนี้มาวางวางวางแล้วก็วางต่อขึ้นวางวางแล้วก็อันนี้มาเป็นตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เป็นอันนี้แทนมีไฟบล็อกโครมนี่แบบนี้เลยเสาไฟตรงนี้ก็เป็นอันนี้ดอกไม้ดอกไม้เดี๋ยวดูรูปภาพก่อนสักแป๊บตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วก็ต้องนอนก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวสร้างให้เสร็จก่อนสักแป๊บตรงนี้มีสวนตรงนี้ประมาณนี้แล้วก็จะมีอันนี้เข้ามาด้านหลังต้นไม้ขนาดเล็กโอเคประมาณนี้ใช่ไหมโอเคแบบนี้มีต้นไม้อยู่ด้านหลังเฮ้ยมันใช่ไหมเนี่ยเอ๊ะใช่มีอันนี้ด้วยต้นไม้แปลกๆที่ไม่ใช่ว่าแปลกอยู่ทางตรงนี้ข้างหน้าเลยไม่ใช่แล้วก็มีต้นไม้บริเวณรอบๆตรงนี้เป็นต้นเล็กใช่ไหมไม่ใช่ดิต้นใหญ่แบบนี้โอเคอืม
ประมาณนี้นะนี่ตรงนี้ก็มีก้อนหินแบบนี้มีสัตว์อยู่ตรงนี้หนึ่งตัวตรงนี้เป็นเหมือนกับลิงใช่ไหมไม่มันเป็นตัวอะไรเนี่ยอ๋อเป็นลิงนี่ว่าอะไรวางทอยตรงนั้นเอาบล็อกอันนี้มาเชิบบล็อกอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้หนึ่งโอเคก็ประมาณนี้แหละตรงนี้ก็เป็นแท่นมีดอกไม้สีเหลืองนี่มาด้วยต้นไม้เยอะเนี่ยตรงเนี้ยนี่แบบนี้ไปเลยนี่โอเคต่อไปด้านฝั่งนู้นไม่มีอะไรเลยหรือเปล่าอ๋อมีอยู่มีแบบอับเช้าไปนั่งอยู่บนนู้นมาทำตรงนี้ก่อนแล้วกันไปขอบเขตใช่ไหมมันไม่ใช่ต้องมาทำตรงนี้ก่อนนี่ต้องปูหญ้ามาก่อนต้นไม้ตรงนี้ด้วยต้นไม้ตรงนี้แล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็ยังมีตรงนี้เอานี้ไปเป็นหญ้าต่อไปตรงนี้จะมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆอยู่ใช่ไหมไม่ใช่นี่โอเคเป็นก้อนหินเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ก้อนหินนี่ยาวมากต่อไปเรื่อยๆเลยก้อนหินเมื่อกี้ใช้สมาธิก็เลยเงียบหน่อยหินนี่ยาวมากต่อไปเรื่อยๆเลยอ
โอเคประมาณนั้นแหละที่มีอับเฉาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้หน้าจอกระตุกสักนิดสักหน่อยนึงแต่ก็ไม่เป็นไรแบบนี้แล้วก็ปูอันนี้มามีขนาดต้นไม้ตรงนี้ด้วยมีอันนี้ด้วยโอเคอับเฉาลิง3บล็อกมีปัญหาอะไรไหมเนี่ยขยับมาตรงนี้หน่อยแล้วก็ลูกปั้นลิงโอเคมีรูปปั้นลิงอยู่ตรงนี้โอเคต่อไปไม่จะเป็นต้นไม้ใช่ไหมโอ้โหอย่างเยอะต้นไม้อย่างเยอะก็ปูมาก่อนตรงท้ายนี่เยอะกว่าเดิมอีกมาเป็นพุ่มเลยอันนี้มันเป็นพุ่มอันใหญ่ๆหน่อยอันนี้จะเป็นพุ่มเลยพุ่มอันใหญ่ๆแบบนี้พุ่มใหญ่มากอยู่บริเวณตรงนี้โอเคมีตรงนี้ข้างในอีกแต่ไม่เป็นไรมาทำพุ่มขึ้นมาได้ทำพุ่งเข้ามาเลยตรงนี้เหมือนจะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งต้องเป็นพุ่งใหญ่ๆดิจะเป็นพุ่งอย่างนี้ไม่ได้จะต้องอันใหญ่ไม่ต้องมาสนใจอะไรแม้ว่ามันจะขึ้นเป็นลายเป็นอะไรก็ตามแต่เราก็ต้องมาสนใจการสร้างเพราะว่าการสร้างคือสำคัญที่สุดโอเคได้แบบนี้แล้วต่อไปต้นไม้ต้นที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือไซส์บิ๊กต้นไม้ขนาดใหญ่ตรงนี้ก็ปูยาวมาอันนี้ประมาณนี้ต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดต้องออกมาเริ่มก่อต้นไม้แล้วตรงนี้
ยืดเยอะเกินไปนะมีบล็อกอะไรใช้ได้บ้างมีแค่เท่านี้แหละแบบนี้อันนี้ด้วยเดี๋ยวขอดูก่อนลักษณะพุ่มใหญ่มีต้นไม้อยู่อย่างนี้ด้วยดอกไม้นี่บานๆออกไม่ใช่ดอกไม้เดี๋ยวเป็นต้นไม้ดอกไม้จะบานๆออกลงแบบนี้มีตรงนี้ด้วยเราก็ได้ทำการปูลงมาอย่างนี้แบบนี้เป็นแบบนี้เป็นนี้ด้วยนี่ก็ประมาณนี้เลยโอ้มันสูงเกินไปสูงเกินสูงเกินโอเคประมาณนี้แหละต่อไปก็เป็นอับเฉานั่งอับเฉานั่งอยู่ตรงนี้มีอับเฉาอยู่เป็นอับเฉาแบบจีนกำลังนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเป็นอย่างนี้โอเคได้ไหมมีอันนี้อยู่ด้านล่างตรงนี้ด้วยเป็นม้าหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มีหัวอยู่ตรงนี้เป็นม้ามั้งหันหน้ายังไงหันหน้าตรงนี้หันหน้าตรง
ราหันหน้าไปข้างหน้านี่ลืมไปมีบล็อกอะไรใช้ไหมคงไม่มีแล้วแหละมีแค่เฉพาะอันนี้หันเฉียงด้วยโอ้โหงานยากเลยหันเฉียงเนี่ยหินต้องขยับออกมามากกว่านี้โอเคแบบนี้เลยเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วมาจบคลิปกันมาจบตรงไหนดีจบตรงมุมใหม่ๆนี่จบตรงนี้โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วกด Subscribe นะคะท่านผู้ชมเย้